ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังด้วยกับการปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้และพยายามออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งห้ามเราถือเป็นเสบียงที่ดียิ่งสำหรับเราทุกคนทั้งโลกในทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับโลกปัจจุบันนี้มันก้าวไปอย่างรวดเร็วนะโดยเฉพาะในช่วงหลังนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาเราจะเห็นได้ว่ามันก้าวกระโดดไปอย่างไวมากนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามโลกมันจะไวไปไวขนาดไหนก็ตามบทบัญญัติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังนำหน้าอยู่เสมอดังนั้นแล้วนะครับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เราสั่งห้ามเรานั่นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมรู้ดีแล้วสั่งใช้ให้พวกเรากระทำดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นนะครับที่เราจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้นะ เพื่อที่จะปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้และจะได้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งห้ามเราไว้ในวันนี้นะครับก็อยากที่จะนำเสนอหะดีษต้นหนึ่ง ซึ่งถือเป็นหลักการของอิสลามของเราเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในทางนำที่จะทำให้เราเนี่ยไขข้อข้องใจต่างๆได้ในเวลาที่เราเกิดความคลุมเครือหรือสับสนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวไว้ในหะดีษต้นหนึ่งนะที่รายงานจากท่านอบีอับดุลลาห์อันนุอ์มานบินบะชีรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาซะมิอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลอินนัลฮะลาลบัยยินุวะอินนัลฮะรอมบัยยินุวะบัยนะฮูมาอุมูรุนมุชตะบิฮาตลายะอ์ลัมูฮุนนะกะซีรุมมินันนาสฟะมันอิตตะกัชชุบะฮาตฟะกอดอิสตะบรออะลิดีนิฮิวะอัรฎิฮิวะมันวะกออะฟิชชุบะฮาตวะกออะฟิลฮะรอมกัรรออียัรอาฮาวลัลฮิมายูชิกุอัยยัรตะฟีฮิألا وإن لكل ملك حمي ألا وإن الله حمي ألا وإن حمي حمي الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت جسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلمหะดีษนี้ผมเชื่อว่าหลายต่อหลายท่านก็คงเคยที่จะได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็อยากที่จะนำเสนอเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทุกคนสมควรที่จะต้องใช้ในยุคปัจจุบันนี้อย่างมากนะครับท่านอับดุลลาห์อันนุอ์มานบินบะชีรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงสิ่งที่อนุมัตินั่นหมายถึงสิ่งที่ฮาลาลเนี่ยมันชัดเจนแล้วและสิ่งที่ต้องห้ามหรือสิ่งที่ฮารอมนั้นก็ชัดเจนเช่นเดียวกันนั่นหมายถึงมีการบอกไว้อย่างชัดเจนและในระหว่างทั้งสองนั้นก็คือสิ่งที่คลุมเครือซึ่งผู้คนส่วนมากไม่รู้ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ระมัดระวังปกป้องตัวเองนะจากความคลุมเครือเนี่ยแท้จริงเขาได้ทำให้ศาสนาของเขาและเกียรติของเขานั้นเป็นที่สะอาดบริสุทธิ์และใครก็ตามที่ตกอยู่ในสิ่งที่คลุมเครือก็เสมือนกับว่าเขานั้นได้ตกอยู่ในสิ่งที่ต้องห้ามเปรียบดังผู้ที่เลี้ยงปศุสัตว์นะครับอยู่รอบๆ บริเวณเขตห่วงห้ามซึ่งมันเกือบที่จะเล็ดลอดเข้าไปกินในเขตห่วงห้ามอยู่แล้วพึงทราบเถิดว่าทุกๆกษัตริย์นั้นมีเขตห่วงห้ามของเขานะครับและพึงทราบเถิดว่าเขตห่วงห้ามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือบรรดาสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าในร่างกายของมนุษย์นั้นมีก้อนเนื้อชนิดหนึ่งนะซึ่งถ้าหากก้อนเนื้อเนี่ยมันดีร่างกายทั้งหมดของเราก็จะดีไปด้วยและถ้าหากว่ามันเสียหายไปนะครับร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะเสียหายตามไปด้วยพึงทราบเถิดว่าก้อนเนื้อก้อนนั้นก็คือหัวใจหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิม จากหะดีษตรงนี้นะครับเราคงที่จะเข้าใจในส่วนของความหมายได้อย่างชัดเจนซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย
ได้บอกกับเราไว้นะครับว่าการกระทํามันมีอยู่3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1นะครับก็คือสิ่งที่มันฮาลาลนะสิ่งที่อนุมัติด้วยกับความชัดเจนของมันนะนั่นก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติใช้ให้มันเกิดความฮาลาลเราทราบเราก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่ฮาลาลดังที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสบอกเราไว้ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่5อัลยอมะอุฮิลละกุมุตตอยิบาตวะตออามุลละซีนะอูตุลกิตาบะฮิลลุลละกุมวะตออามุกุมฮิลลุลละฮุมนะครับซึ่งมีความว่าในวันนี้สิ่งดีๆทั้งหลายเนี่ยได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วและอาหารของบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์หรืออะฮลุลกิตาบนั้นก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าและอาหารของพวกเจ้าก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเขานะในอายะห์นี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้เราเกิดความชัดเจนนะครับว่าอาหารของชาวอะฮลุลกิตาบเนี่ยนะซึ่งเป็นกลุ่มซามาวีที่ลงมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอาหารของพวกเขาหรือสัตว์เชือดของพวกเขาเนี่ยถือเป็นที่อนุมัติของพวกเราหมายถึงของมุสลิมที่เราสามารถที่จะกินของเขาได้แต่อันนี้ก็ต้องมีเงื่อนไขด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยเชือดถูกต้องตามหลักการหรือไม่นั่นก็คือเชือดแล้วก็ทำให้หลอดลมมันขาดไหมนะเลือดมันไหลพุ่งออกมาไหมนะครับและมีการกล่าวบิสมิลลาห์ไหมมีการกล่าวชื่อพระนามของอัลเลาะห์หรือเปล่าถ้ามีเงื่อนไขอย่างนี้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยอาหารของพวกเขาเนี่ยก็ถือเป็นที่อนุมัติสำหรับเราที่เราจะกินได้นะครับนี่คือความชัดเจนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราไว้ในอัลกุรอานและมีอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกับเราไว้นะครับท่านนบีพูดถึงเรื่องของน้ำทะเลท่านนบีบอกว่าอุตูฮูรุนมาอูฮูลฮิลลุมัยตะตูฮูครับน้ำทะเลเนี่ยถึงแม้มันจะมีความเค็มยังไงก็ตามนะครับมันเป็นน้ำที่สะอาดสามารถที่จะเอามาชำระล้างทำความสะอาดสามารถที่จะเอามายกฮะดัสได้ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอัลฮิลลุมัยตะตูฮูและสัตว์ที่ตายในท้องทะเลนะนั่นคือสัตว์ที่อยู่ในทะเลนะครับแล้วมันเกิดตายขึ้นมาเนี่ยสัตว์นั้นเราก็สามารถที่จะเอามาบริโภคได้นะโดยไม่ต้องสงสัยใดๆเพราะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราไว้เราจะไปเอะใจว่ามันเค็มนะมันอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแล้วว่ามันคือน้ำที่สะอาดและสัตว์ที่ตายเองในท้องทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นปลาหมึกเป็นกุ้งหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นที่อนุมัติที่เราจะเอามารับประทานได้ประการที่2ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราไว้ก็คือสิ่งที่ต้องห้ามหรือสิ่งฮารอมนั้นมันก็ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับดังที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสบอกเราไว้ในซูเราะห์ลุกมานอายะห์ที่13วะอิซกอละลุกมานุลิบนิฮิวะฮุวะยะอิซุฮูยาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาอินนัชชิรกะละซุลมุนอะซีมและจงรำลึกเมื่อลุกมานเนี่ยได้กล่าวแก่บุตรของเขาว่าโอ้ลูกเอ๋ยเจ้าอย่าได้ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะแท้จริงการตั้งภาคีนั้นถือเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงอย่างมหันต์นะครับตรงนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับเราอย่างชัดเจนนะครับว่าการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นความผิดเป็นบาปนะครับดังนั้นแล้วให้เรานั้นออกห่างจากสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะการทำชิริกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถือเป็นที่ต้องห้ามเพราะฉะนั้นเราเข้าใจได้ชัดเจนนะครับประการที่3ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้นั่นก็คือสิ่งที่คลุมเครือซึ่งมันอยู่ระหว่างทั้ง2นั่นก็คือมันอยู่ในระหว่างสิ่งที่ฮาลาลกับสิ่งที่ฮารอมซึ่งบางครั้งบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่รับรู้ว่าอันนี้มันจะฮาลาลหรือฮารอมนะอันนี้คือสิ่งประเด็นสำคัญที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราไว้และฝากกับพวกเราไว้ว่าให้เราเนี่ยพินิจพิจารณาให้ดีนะครับจากหะดีษของท่านอาดีบินฮาติมนะครับได้ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันเนี่ยได้ออกไปล่าเหยื่อนะครับโดยใช้สุนัขล่าเหยื่อนะพอฉันไปถึงที่เหยื่อที่สัตว์ของฉันล่าเนี่ยนะครับฉันเห็นว่ามันมีสุนัขอยู่อีกหนึ่งตัวนะเขาก็เลยไม่รู้ว่าสัตว์ตัวไหนเป็นตัวที่ล่าตัวของเขาหรือว่าอีกตัวหนึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกับท่านอาดีว่าท่านจงอย่าได้กินเหยื่อนั้นเลย
นะครับเพราะว่าท่านนั้นกล่าวนามของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สุนัขของท่านแต่ท่านนั้นไม่ได้กล่าวนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สุนัขอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมจากหะดีษนี้เราจะเห็นได้ว่าท่านอาดีเนี่ยเกิดความคลางแคลงสงสัยแล้วว่าสัตว์ที่ออกไปล่าเนี่ยมันเป็นคนที่ล่าเหยื่อนั้นหรือเปล่าหรือเป็นสุนัขอีกตัวหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความแคลงความเครื่องแคลงสงสัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้ความกระจ่างว่าถ้าเมื่อท่านพิสูจน์มันไม่ได้นะว่ามันเป็นสัตว์ของท่านหรือเปล่าที่ไปล่าเหยื่อนั้นน่ะก็ละทิ้งมันเสียดีกว่านะครับดีกว่าเราไปกินในสิ่งที่เป็นสิ่งฮารอมนะฮะตรงนี้ก็คือความคลุมเครือที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้นะบรรดานักวิชาการก็ได้แบ่งความคลุมเครือออกเป็นอีก3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1 นะครับก็คือสิ่งที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยทราบกันดีอยู่ว่ามันคือสิ่งที่ต้องห้ามนะครับแต่ข้อสงสัยบางประการเนี่ยมันยังอยู่ในเงื่อนไขว่ามันนั้นยังเป็นที่ต้องห้ามอยู่หรือไม่นะเช่นนะครับเนื้อที่เราจะกินเนี่ยไม่ว่าจะเนื้อวัวหรือเนื้อไก่ก็ตามนะครับถ้ามันไม่ได้ถูกเชื่อตามหลักการของศาสนาอิสลามแน่นอนนะเนื้อทุกชนิดเป็นที่ต้องห้ามตามหลักการนะครับแต่ถ้าเกิดมันถูกเชื่อตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ผมได้บอกไปแล้วคือเชื่อให้มีหลอดลมขาดมีเลือดไหลออกและกล่าวบิสมิลลาห์อันนั้นเราสามารถที่จะกินได้แต่ถ้าเกิดเราไปซื้อเนื้อที่ตลาดนะหรือซื้อไก่ที่ตลาดซึ่งเราไม่รู้จักกับแม่ค้านะและแม่ค้าแขวนป้ายบิสมิลลาห์ไว้อัลลอฮ์มุฮัมมัดไว้นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะให้เรายืนยันได้ชัดเจนว่าเนื้อมันจะต้องฮาลาลเพราะนั้นเราต้องสืบสอบถามครับว่าอย่างน้อยเดินเข้าไปให้สลามก่อนเลยดูซิเขาตอบรับสลามหรือเปล่าถ้าเขาตอบรับสลามนี่ก็สบายใจได้ส่วนหนึ่งแล้วเราก็ต้องถามเขาอีกว่าเนื้อเนี่ยมันมาจากที่ไหนนะมาจากโรงไหนถูกเชือดอย่างชัดเจนหรือเปล่าตามหลักการของศาสนาอิสลามหรือเปล่าถ้าเกิดเขาบอกว่ามันถูกเชือดโดยความชัดเจนตามหลักการของศาสนาอิสลามเราก็สามารถที่จะซื้อเนื้อนั้นมาบริโภคได้แต่ถ้าเกิดผู้ขายบอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนื้อมาจากที่ไหนอย่างไรนะครับอย่างนี้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับเราไม่สมควรที่จะไปซื้อสิ่งนั้นมาบริโภคเพราะถือว่ามันอยู่ในความคลุมเครือและความคลุมเครือนี้ถือว่ายังอยู่ในข้อต้องห้ามของหลักการของศาสนารูปแบบที่2นะครับมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทราบกันดีโดยทั่วไปว่ามันเป็นที่อนุญาตแต่ยังมีข้อสงสัยบางประการนะครับว่ามันนั้นยังอยู่ในเงื่อนไขที่อนุญาตหรือไม่ในกรณีนี้ศาสนาบอกให้ยึดว่าเอาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะแน่ใจว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในตัวอย่างนี้นะครับในหนังสือเขาก็ยกถึงเรื่องของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุซัยด์นะครับที่ท่านนั้นไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเสียน้ำละหมาดของท่านไปนะครับก็มีบุคคลได้กล่าวว่าให้ถือว่าน้ำละหมาดของท่านนั้นน่ะยังคงมีอยู่ตราบใดที่ท่านนะครับไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่เกิดความชัดเจนว่าท่านได้ทำให้มันเสียไปเพราะนั้นเวลาที่เราไม่มั่นใจว่าเราเสียน้ำละหมาดหรือเปล่านะครับอย่างช่วงเวลาที่เรามาละหมาดมักริบถึงอิชาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ยาวนานเรานั่งอยู่ในมัสยิดบางทีคุยจนลืมนะพออาซานอิชาแล้วเราผายลมมาหรือเปล่าเราเสียน้ำละหมาดหรือเปล่าตามหลักการตรงนี้ถ้าคุมเครืออย่างนี้ศาสนาบอกให้ยึดเอาสิ่งที่อนุมัตินั่นก็คือท่านยังมีน้ำละหมาดอยู่จนกว่าท่านจะมั่นใจว่าอ๋อฉันไปเข้าห้องน้ำมาฉันผายลมแล้วนะหรือว่าฉันไปปัสสาวะมาแล้วถ้าเกิดความมั่นใจเมื่อใดความคลุมเครือตรงนั้นมันก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลักของมันเป็นที่อนุมัติอยู่แล้วแล้วเราเกิดความสงสัยเครื่องแพงก็ให้ยึดว่ามันยังเป็นที่อนุมัติอยู่และประการที่3นะครับสงสัยในบางสิ่งบางอย่างและไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อนุญาตหรือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะมันเป็นไปได้ทั้ง2อย่างนะไม่มีตัวบทหลักฐานที่ชัดเจนในกรณีนี้การในกรณีนี้เป็นการดีกว่าที่จะหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปยุ่งกับมันอย่างเด็ดขาดนะครับ
ตรงนี้ในหนังสือเขาก็ยกตัวอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในครั้งหนึ่งซึ่งท่านพบอินทผลัมตกอยู่ในบ้านของท่านนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวว่าถ้าฉันไม่กลัวที่มันจะเป็นสิ่งที่ถูกบริจาคมาเพื่อเป็นซอดาเกาะห์แล้วฉันก็จะกินมันนะครับเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมเช่นเดียวกันจากตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่ได้รับเกียรติจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นแล้วท่านไม่สามารถที่จะรับในส่วนของซะกาตและในส่วนของซอดาเกาะห์ได้แต่ท่านสามารถที่จะรับได้ในส่วนที่เป็นฮะดียะห์ดังนั้นท่านเองเมื่อเห็นอินทผลัมตกที่พื้นบ้านของท่านนะแต่ท่านไม่ทราบว่าอินทผลัมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนเขาเอามาซอดาเกาะห์ต่อหรือเอามาให้เป็นฮะดียะห์กับท่านท่านก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นถ้าท่านรู้ว่าสิ่งเนี้ยนะมันเป็นสิ่งฮะดียะห์ที่มาให้กับท่านเนี่ยท่านก็จะกินมันแต่นี่มันยังท่านไม่มั่นใจนะครับว่ามันเป็นซอดาเกาะห์หรือว่ามันเป็นฮะดียะห์นะครับท่านก็เลยละทิ้งมันตรงนี้บอกให้เราเห็นว่าความคลุมเครือต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราละทิ้งมันไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวของเราซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยบางเรื่องไม่ได้รู้จริงนะครับตรงนี้ศาสนาก็บอกให้เราเนี่ยพยายามศึกษาให้รู้จริงซะก่อนว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่อนุมัติหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่ฮารอมต้องห้ามสำหรับเรายกตัวอย่างนิดละกันนะครับอย่างเช่นพวกบัตรเครดิตต่างๆที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าร้อยต่อร้อยเลยไม่มีใครศึกษาถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่ามันฮาลาลหรือมันฮารอมนะแต่การใช้ของมันเนี่ยโอเคนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะมีข้อเคลือบแคลงใจแต่ถ้าเกิดเราจ่ายมันตรงตาม เวลาที่กำหนดเนี่ยอันนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ในเรื่องของแต้มเรื่องของสิ่งที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราต้องศึกษาให้ละเอียดนะครับว่าเออมันมาจากไหนมันมาอย่างไรมันมาด้วยกับอะไรไม่ใช่ว่าเราใช้ไปแล้วอ้าวมีแต้มอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เอาแต้มนี้ไปใช้กันนะครับมันถือว่าเป็นอยู่ในสิ่งที่คลุมเครือประการหนึ่งเหมือนกันเมื่อเราไม่มั่นใจเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกให้เรานั้นทำไมครับทำการออกห่างไปนะครับในหะดีษได้พูดต่อลายะละมูนกะซีรุมินันนาสไอสิ่งที่เครือบแคลงนะหรือว่าคุมเครือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่มีความรู้กันหรอกนะในความหมายตรงนี้ก็หมายถึงว่าคนส่วนมากเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ผู้กลมในเรื่องของความคุมเครือที่เป็นที่อนุญาตหรือเป็นที่ต้องห้ามได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้อย่างชัดเจนแต่ก็จะมีผู้ที่มีความรู้บางคนนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปสืบค้นนะหรือว่าเข้าไปพบต้นตอในเรื่องนั้นและก็สามารถที่จะหาตัวบทหลักฐานนะครับจากเรื่องนั้นได้อย่างชัดเจนนะนั่นก็คือผู้ที่มีความรู้นั่นเองดังนั้นแล้วนะครับเรื่องคุมเครือทั้งหลายเนี่ยสามารถที่เราจะทำให้มันกระจ่างได้โดยการที่เราจะไปศึกษาหาความรู้โดยอย่างละเอียดนะครับแต่ถ้าว่ามีคนไม่มากนะครับที่สามารถที่จะค้นคว้าสืบหาข้อสรุปได้จนเกิดความชัดเจนนะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องมอบให้กับผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านให้กับเขานะครับจากข้อความของหะดีษเนี้ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ความว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นไม่รู้นะฮะไม่ได้ใช้คำว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แปลว่าเรายังสามารถที่จะสืบหาได้แต่คนส่วนน้อยเท่านั้นคนส่วนใหญ่เท่านั้นที่ไม่หาความรู้ตรงนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คลุมเครือเนี่ยมันจะหมดไปได้ก็โดยการศึกษาหาความรู้อย่างละเอียดเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องที่เราเกิดความเครืองแคลงสงสัยเนี่ยอันดับแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราก็คือให้เราละห่างออกไปก่อนแต่ถ้าเกิดเรามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปใกล้ในสิ่งคุมเครือนั้นให้เราพยายามศึกษาหาความรู้อย่างละเอียดนะครับว่ามันจะเอ็นเอียงไปทางฮาลาลหรือมันจะเป็นเอ็นเอียงไปทางฮารอมเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอย่างชัดเจนแล้วว่าอัลฮาลาลุบัยยินวัลฮารอมบัยยินนะสิ่งที่เป็นที่ฮาลาลเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วสิ่งที่เป็นที่ฮารอมเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยแหละว่าเราจะไขหามันเจอไหมว่ามันเป็นสิ่งที่ฮาลาลหรือเป็นสิ่งที่ฮารอม
หากเราเนี่ยหาข้อสรุปที่คลุมเครือไม่ได้นะครับก็จำเป็นที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะต้องสอบหาหรือศึกษาจากผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านตรงนั้นดังที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสบอกกับเราไว้ในซูเราะห์อันนะห์อายะห์ที่43ฟัสอะลูอะห์ละซิกรอินกุนตุมลาตะอาลามูนนะครับพวกท่านทั้งหลายจงสอบถามบรรดาผู้ที่รู้หากว่าพวกท่านนั้นไม่รู้หรือว่าไม่ทราบนั่นเองในตัวบทหะดีษนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฟะมานิตตะกัชชุบฮาตใครก็ตามนะครับที่รักษาหรือว่าห่างไกลจากสิ่งที่เป็นความคลุมเครือฟะกอดอิสตะบรออะลิดีนิฮิวะอิรติฮิเขาก็จะทำให้ศาสนาของเขาและตัวของเขาเนี่ยนะครับได้รับเกียรติได้รับความสะอาดสดใสไม่มีมลทินนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราไว้นะเป็นไฮไลท์ในหะดีษว่าถ้าเกิดสิ่งที่มันฮาลาลเราก็ปฏิบัติอะไรที่มันฮารอมเราก็ไม่ปฏิบัติแต่อะไรที่มันคุมเครือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสอบแสวงหาความรู้นั้นไม่ใช่ปล่อยให้มันคุมเครือต่อไปนะเพราะว่าทุกสิ่งนั้นมันฮาลาลและทุกสิ่งนั้นมันฮารอมมันบอกไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้เนื่องจากว่าไม่เข้าไปศึกษาหาความรู้นั่นเองเมื่อไม่รู้แล้วไม่อยากที่จะรู้และไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเนี่ยคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราไว้นะให้เรานั้นทำไมครับออกห่างจากสิ่งที่คลุมเครือนั้นเพราะอะไรครับเพราะมันจะทำให้ศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสะอาดบริสุทธิ์สูงส่งขึ้นทำให้ตัวของเราสะอาดบริสุทธิ์สูงส่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเดินไปกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งมีคน2คนเนี่ยได้เห็นการเดินระหว่างท่านนบีกับผู้หญิงคนหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เข้าไปบอกบุคคล2บุคคลนั้นว่าผู้หญิงที่เดินมากับฉันเนี่ยคือซอฟียะภรรยาของฉันนะครับท่านทำเช่นนี้ก็เพื่อที่ว่าจะให้เกิดความกระจ่างชัดนะครับว่าคนที่เดินมากับท่านเนี่ยเป็นมะห์รอมนะคือภรรยาของท่านเองไม่ใช่ใครที่ไหนที่ติดตามมากับท่านเพื่อที่จะทำให้ตัวของท่านนั้นเกิดความสะอาดบริสุทธิ์เห็นไหมครับตรงนี้ตามหลักการที่ท่านที่ฮะดีษได้บอกไว้เลยว่าถ้าเราทำให้สิ่งที่ชุบฮาตเนี่ยนะเราไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวของเราศาสนาของเราเนี่ยสูงส่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเอาไว้และในหะดีษก็บอกว่าวะมันวะกาฟิชชุบฮาตวะกาฟิลฮารอมใครก็ตามนะครับที่ตกอยู่ในสิ่งคลุมเครือนะก็เสมือนว่าเขานั้นได้ตกอยู่ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เราจำเอาไว้ว่าถ้ามันมีสิ่งที่คลุมเครือใดๆเกิดขึ้นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องแสวงหาความรู้ถ้าเกิดเราหาไม่ได้ไม่เจอหรือว่าไม่มั่นใจให้เราละทิ้งมันซะเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์ของตัวเราและเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์ของศาสนาของเราแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปยุ่งกับมันนะครับเข้าไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นชุบะฮ์ท่านนบีบอกว่าก็เสมือนกับว่าเขานั้นได้ตกอยู่ในสิ่งที่เป็นที่ฮารอมแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาตัวของเราเข้าไปเสี่ยงกับสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องเลยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันเยอะแยะมากมายครับเทคโนโลยีมันมาก็จริงไอ้นู่นไอ้นี่มันมาก็จริงนะครับแต่เราก็ต้องพยายามศึกษาหาความรู้อย่างละเอียดว่าสิ่งที่เรากำลังจะเข้าไปที่มันเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ฮาลาลชัดเจน 100% ไหมหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ฮารอมชัดเจน 100% ไหมนะเมื่อใดที่เรายังคลางแคลงสงสัยอยู่ให้เราใช้บทบัญญัติที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราคือให้เราละทิ้งซะนะแล้วมันจะทำให้ตัวของเราศาสนาของเรานั้นสูงส่งขึ้นมีเกียรติขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไปมุ่งอยู่กับมันนะครับไปคลุกคลีอยู่กับมันวันหนึ่งวันใดเนี่ยมันก็จะนำพาเราเข้าไปสู่ความผิดพลาดได้อย่างที่ท่านนบีได้ยกตัวอย่างเอาไว้ว่าชายคนหนึ่งได้เลี้ยงสัตว์นะในที่ใกล้ๆกับที่ห่วงห้ามสัตว์เนี่ยมันไม่รู้หรอกครับว่ามันตรงไหนเป็นที่ห่วงห้ามเวลามันกินหญ้ามันก็เพลินใช่ไหมกินไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งวันใดมันอาจจะเข้าไปกินในที่ที่เป็นเขตห่วงห้ามก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนเอาไว้นะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทำบ้างไม่ทำบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างจนเกิดความเคยชินว่าเอ้ยมันไม่น่าจะเป็นอะไร
วันหนึ่งนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าไปในเขตห่วงห้ามในเขตที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งห้ามเราไว้นะครับเพราะฉะนั้นโลกปัจจุบันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่จะกระทำไปเนี่ยให้เราคิดถึงข้อนี้ด้วยว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้แล้วว่าการสิ่งที่เป็นที่ฮาลาลเนี่ยมันชัดเจนแล้วและก็ไอสิ่งที่มันเป็นที่ฮารอมเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วส่วนไอสิ่งที่มันคลุมเครือเนี่ยนะคนส่วนใหญ่ไม่รู้มันคือเราหรือเปล่าที่เราไม่ได้ไปหาความรู้ว่าไอความคลุมเครือเนี่ยมันคลุมเครือหรือว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยมันชัดเจนแล้วแต่เราไม่รู้เองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังตกอยู่ในความคลุมเครือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราก็คือให้เราทิ้งมันซะออกห่างมันซะมันจะทำให้ศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสูงส่งขึ้นมันจะทำให้เกียรติของเราเนี่ยสูงส่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนในที่นี้ต้องพินิจพิจารณาให้ดีนะครับว่าสิ่งที่เราจะกระทำอยู่เนี่ยนะมันต้องตอบให้ได้ว่ามันชัดเจนไหมมันฮาลาลไหมหรือมันฮารอมไหมถ้าฮาลาลเราก็สามารถที่จะทำต่อไปได้ถ้ามันฮารอมเราก็หยุดซะแต่ถ้าเกิดคลุมเครืออยู่อย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ได้คนโน้นว่าได้คนนี้ไม่ได้นะเราก็ไปฟังตามเสียงส่วนใหญ่ว่าโอ้ยเสียงที่เขาว่าได้ก็มีนี่ฉันก็ใช้ได้ทำได้ปฏิบัติตามได้อย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่ศาสนาได้ระบุบอกเอาไว้ศาสนาระบุบอกว่าถ้ามันคลุมเครือเมื่อใดให้หยุดซะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันอย่าไปข้องเกี่ยวกับมันนะครับเพื่อที่จะทำให้ท่านนั้นสะอาดบริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดเมื่อใดที่ท่านเข้าไปยุ่งกับมันแล้วในความคลุมเครือเนี่ยวันหนึ่งวันใดเนี่ยมันก็จะนำพาท่านไปสู่ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮารอมได้นะครับก็ฝากเป็นการเตือนสติตัวผมเองด้วยแล้วก็ทุกๆท่านในที่นี้ด้วยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งคลุมเครือเนี่ยมันก็เยอะมากมายสมควรเหมือนกันพยายามที่เราจะศึกษาหาความรู้ให้มันเกิดความละเอียดเกิดความชัดเจนว่ามันใช้ได้ไหมเมื่อได้แล้วค่อยนำไปปฏิบัตินำเอาไปใช้นะเมื่อใดที่มันยังคาบเครือหรือว่าสงสัยอยู่เนี่ยก็ให้เราละทิ้งมันซะดีกว่าตามตัวบทหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้นะครับก็ฝากเราทุกท่านในที่นี้นะครับว่าถ้าเกิดมันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดความเครืองแคลงใจสงสัยให้เราพยายามสอบหาความรู้ตรงนั้นให้เกิดความชัดเจนซะก่อนถ้าเมื่อใดที่มันไม่ชัดเจนเราหาคำตอบไม่ได้นะคำตอบที่ชัดเจนที่ท่านนบีบอกเอาไว้ก็คือให้เราหยุดจากการกระทำนั้นเพื่อที่จะทำให้ตัวของเราและศาสนาของเรานั้นเกิดความสูงส่งขึ้นนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม